วัสดีค่ะชอทอฟูป๊อปเรดิโออยู่ด้วยกันกับ DJ แอคกี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้เรามีสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากชาวทอฟูอีกแล้วนะคะเรากำลังอยู่กับฮันบริสตาแถวหน้าที่หลายๆคนกำลังคิดถึงกันค่ะคุณคังดองวอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะให้คุณคังดองวอนเนี่ยแนะนำตัวกับแฟนๆแล้วก็พูดทักทายแฟนๆหน่อยเนาะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะ First please introduce yourself to fans and say hello to Thai fans Hello, nice to meet you. ผมชื่อคังดงวอนครับสวัสดีครับ Yay! So it's been quite some time since you've been officially meeting Thai fans, right? Yes, right. นะคะเขาก็ไม่ได้เจอกับแฟนๆชาวไทยมาสักพักใหญ่แล้วเนาะแต่ว่ามาคราวนี้นะคะคุณคังดงวอนเองเนี่ยก็มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ Golden Slumber นะคะเดี๋ยวเรามาถามเขาหน่อยดีกว่าเนาะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงบ้างแล้วก็รับบทอะไรนะคะ So you come here to join Albert Events Golden Slumber Premiere Thailand right yes, So can you please tell us about the story of Golden Slumber and what role are you taking Okay the story is about I will explain kind of my story, my character and the story at the same time. Yes. There's one guy who is very normal. Mm-hmm. He's a delivery man. Yeah. And he's so pure and kind character. But too much of pureness and the kindness make him so a little bit special. Mm-hmm. Because, you know, not many people are that pure in this society. Right. So, one day he had some problem that he, what is the word? Accused? Oh, he was accused, right? He is accused by some kind of big, dark power, kind of. His people, they, what is the word? This is really difficult. Can I speak in Korean? Yes. Okay. Maybe somebody gonna translate. So, 굉장히 거대한 음모에 휩싸여서 갑자기 어느 날 대통령 암살 후보, 대통령 유력 후보 암살 후보로 지목이 되고 그래서 도망을 다니면서 이 평범한 남자가 거대한 권력의 힘에 이제 너무 당하면서 도망을 다니다가 친구들과 주변 사람들의 이 사람이 항상 착하게 살아온 그런 삶 때문에 많은 사람들의 도움을 받으면서 사건을 해결해 나가는 그런 있습니다. ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเรื่อง Golden Slumber เนี่ยคุณคังดงวอนนะคะก็ในตัวบทของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนแบบธรรมดามากๆเลยนะคะแล้วก็ในคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่แบบใจดีนะคะแล้วก็เหมือนกับใจดีมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยตัวของเขาเนี่ยเขาก็มีอาชีพเป็นพนักงานส่งพัสดุค่ะทีนี้มีอยู่วันนึงค่ะก็ถูกแผนใส่ร้ายโดยอำนาจมืดที่เราไม่รู้ตัววันนึงชายคนนี้ชายธรรมดาค่ะต้องกลายเป็นเหมือนกับผู้ก่อการร้ายแผนลอบสังหารประธานาธิบดีนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราว Golden Slumber นั่นเองค่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าจะเป็นเรื่องของแบบแผนลอบสังหารอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นฉากแอคชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะคะอยากรู้ไหมคะว่าฉากไหนที่ยากที่สุดเนาะ So this movie does a lot of action scenes yes, right yes, What is the toughest difficult scenes Actually I made a lot of action movies so compared to the other movies it's not that difficult actions because I was just running And this character is not kind of a runner, so it was not that hard as for the action scenes. But you know, I was in the, I had to walk around in the drains. Drains. Oh, the drains. Yeah, okay. Drains. So it was so smelly and dirty, and I couldn't breathe. So that was the most hardest point, I think. ค่ะก็ถามเขาเกี่ยวกับฉากแอคชั่นนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวของฉากซีนแอคชั่นที่ต้องทำเนี่ยมันแบบไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอะไรนะคะแต่ว่าคือมีเรื่องอื่นที่ยากกว่านี้แต่มันจะเป็นในเรื่องของสถานที่ที่เขาต้องวิ่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ที่เขาต้องวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบวิ่งบนถนนเรียบๆแต่มีต้องแบบ
ลงไปในโคลนในท่อระบายน้ำซึ่งบางครั้งก็หายใจไม่ออกเลยจุดนั้นแหละเป็นจุดที่ยากนะคะสำหรับการถ่ายทำ Golden Slumber ค่ะ So as you said right that you run a lot because you be like chasing and you have to run I heard that calculating you have to run for like 150 hours is that true?I don't know it's true or not, but anyway, the producer said I ran about like 150 hours. ค่ะเมื่อกี้ถามเขาไปนะคะว่าอย่างที่เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาต้องวิ่งตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะแล้วก็นับๆดูแล้วเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าวิ่งรวมๆไปถึง150ชั่วโมงเขาบอกตัวเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าโปรดิวเซอร์บอกว่าดูตัวหรือเปล่าว่าอยู่เนี่ยวิ่งไปรวมๆแล้วเนี่ย150ชั่วโมงแล้ว so do you recall like what's the longest time that you've been continually running oh I have no idea but in my memory I just said to the director or the producer that like today still running It's like running every day, is it? Yes, right. นะคะเมื่อกี้ถามเขาไปว่าเราจำได้ไหมว่าวิ่งทั้งหมดเนี่ยมีซีนไหนที่วิ่งแล้วแบบรวมๆแล้วเนี่ยวิ่งยาวที่สุดกี่นาทีกี่ชั่วโมงเขาบอกว่าจำไม่ได้ว่าวิ่งยาวขนาดไหนนะคะที่ต้องวิ่งติดต่อกันแต่ทุกๆวันที่ไปถ่ายทำเขาก็จะแบบถามผู้กำกับว่าฮะวันนี้ต้องวิ่งอีกแล้วหรอนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยวิ่งหนีแล้วก็ถูกตามล่าทั้งเรื่องจริงๆกับ Golden Slumber นะคะทีนี้มาพูดถึงภาพยนตร์ Golden Slumber กันนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณคังนงวอนจะต้องถูกตามล่าแล้วก็วิ่งหนีตลอดเวลาเลยลองสมมติว่าเป็นชีวิตจริงเนาะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะวิ่งหนีชีวิตไปชาร์จพลังให้กับตัวเองเนี่ยอยากจะไปในสถานที่แบบไหนนะคะSo in the movie you've been chasing, right? Mm. But in real life, yes. if you have to like run away yes. from life and charge your bodies and soul, mm-hmm. what kind of place you like to run away to? What kind of place or any special place that you have in mind? I don't know. Anyway, I will not go into the drains. I'm sure. But I don't know. Maybe I think that because my close friends know me, that like they will believe me because they know me. So I will go to ask to them, to my friends, to help me, you know, to hide me. Mm-hmm. Maybe come to Thailand. Oh, that's not bad too. Oh. Oh, vacation and chase, running and away hiding. hiding at the same time. Yeah, it's good. Yeah. เขาบอกว่านะคะไม่รู้แหละว่าจะหนีไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาจะไม่หนีลงโคลนลงท่อระบายน้ำอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนที่สนิทแล้วก็มีเพื่อนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าถึงแม้ว่าทั้งโลกจะใส่ร้ายเขาว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยแต่เขาคิดว่าเพื่อนเขานะคะจะต้องเชื่อเขาอย่างแน่นอนเลยแล้วก็จะไปหาเพื่อนให้เพื่อนช่วยขอแบบซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนอากี้ก็เลยบอกว่างั้นวิ่งหนีมาที่เมืองไทยไหมเขาบอกเออก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเหมือนกันนะคะอากี้เชื่อว่าแฟนๆคงจะรอต้อนรับคุณคังนงวอนอย่างแน่นอนนะช่วงนี้นะคะเราเห็นผลงานภาพยนตร์ของคุณคังนงวอนซะเยอะเนาะอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ามีแพลนจะเล่นซีรีส์หรือเปล่าค่ะ So for all along we've been seeing a lot of your movies mm-hmm. Do you have plans to go back to small screen for series or dramas? If I can, yeah if the project is good then why not but until maybe next year I'm talking about many projects already so until next year it would be possible but after next year maybe I can consider about yeah whatever I'm open minded about like, we hope to see yeah. more of your series as yeah. well ค่ะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบทดีนะคะเหมาะสมเนี่ยเขาก็อยากจะเล่นซีรีส์นะทำไมคือไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธถ้าเกิดว่าบทซีรีส์นั้นเนี่ยมันดีนะคะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คุยไว้หลายๆโปรเจกต์แล้วก็น่าจะเวลายังไม่ค่อยลงตัวอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าหลังจากปีหน้าแล้วอาจจะมีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าได้เจอบทดีๆที่ถูกใจนะคะอาจจะได้เห็นเขาเล่นซีรีส์กันบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็แน่นอนเนาะมีภาพยนตร์ให้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะคะสักพักนึงแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาก็มาเมืองไทยบ่อยๆอยู่แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขายังจำภาษาไทยอะไรกันได้บ้างอยู่หรือเปล่านะคะ So I know that you are big fans of Thailand you keep coming yeah, back right, yeah, right. Any Thai words that you prepare to speak to the fans Oh whatever is fine Yes
อะไรอร่อยอะไรอร่อยตรงไปตรงไป and call a new cup I Americano and call what about Thai menus Thai menus yep yeah kappa mu pad Thai and tom yam kung mu satay wow a lot actually a lot yeah, she really knows a lot about Thai. Okay, there is one line that you probably takes all the hearts of the girls. What? That's like, one line in Thai that yeah? you oh, probably oh, gets all the hearts of the girls. What is that? Teach me. it's like you are mine, but in ancient Thai language. Oh, ancient Thai language. Oh, jiao. Oh, jiao. Kong pom. Kong pom. Ne.อ๋อเจ้าของผมอ๋อเจ้าของผม so lastly ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณฝากผลงานกับ Golden Slumber หน่อยดีกว่านะคะอยากให้เชิญชวนแฟนๆแล้วก็รวมไปถึงฝากผลงานอื่นๆกันด้วยค่ะ so lastly you are having a movie Golden Slumber in theaters in Thailand right so please ask your fans to come and watch and also other projects that we might have seen in the future yes I'm really happy toCome here to meet you guys for as a promotion of Golden Slumber, and I really hope to come back again with my new movies. So please support and love my films, and yeah, to come here often. Yay! ขอบคุณครับ Thank you. ค่ะเขาก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆนะคะมีความสุขมากๆที่ได้มาเจอกับแฟนๆนะคะแล้วก็ได้มาโปรโมทด้วยเพราะฉะนั้นค่ะก็อย่าลืมสนับสนุนคุณคังดงวอนแล้วก็ภาพยนตร์ Golden Slumber กันเยอะๆนะคะเขาจะได้มีโอกาสกลับมาเมืองไทยหาแฟนๆชาวไทยกันอีกบ่อยๆค่ะต้องขอบคุณ M Picture ด้วยแล้วก็แน่นอนคุณคังดงวอนค่ะที่เปิดโอกาสให้เรามาพูดคุยแบบ Exclusive แบบนี้นะคะคราวหน้าจะได้เจอกับศิลปินคนไหนอีกเดี๋ยวติดตามกันได้ที่นี่ tokupopradio.fm so thank you so much for joiningขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ